ชัดชาติรับบทคอลเซ็นเตอร์คุยสายแจ้งน้ำท่วมสารภาพใจตุ้มๆ ต่อมๆกลัวโดนจัดหนักเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:30 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำกทม.2ดินแดงโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าฝนเคลื่อนจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงมาตกหนักย่านหนองบอนและประเวศนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้น้ำยังไม่เยอะมากแต่อย่าประมาทระดับน้ำในคลองไม่น่าห่วงยังต่ำกว่าระดับวิกฤตรวมถึงคลองลาดพร้าวซึ่งระดับน้ำยังไม่สูงมากระหว่างนั้นผู้ชมไลฟ์สดอยู่ได้พิมพ์ข้อความแจ้งว่าคูบอนและเอกมัยมีน้ำท่วมขังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขังได้ที่เบอร์02-248-5115พร้อมแจ้งว่าล่าสุดยังไม่พบน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักขณะที่นายชัชชาติกล่าวว่ามีอะไรขอให้แจ้งเข้ามาแต่ตนคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงมากกทม.ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดจากนั้นก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองพวกเรากทม.พร้อมรับมือทุกอย่างพนักงานเร่งดูให้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสามารถโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยจะมีการประสานทางเขตให้หากมีน้ำท่วมขณะนี้น่าจะอยู่ในซอยเนื่องจากไม่พบข้อมูลว่าน้ำท่วมบนถนนสายหลักจากนั้นนายชัชชาติได้เดินไปพูดคุยกับกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายรายซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์จากประชาชนระหว่างนั้นมีผู้โทรศัพท์เข้าแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังนายชัชชาติก็รีบรับสายด้วยตัวเองโดยกล่าวว่าหวัดดีจ้ะที่ไหนจ้านวมิน36ท่วมประจำไหมโอเคเดี๋ยวให้คนไปดูให้เป็นหมู่บ้านหรือเป็นที่สาธารณะหมู่บ้านนะอีกแป๊บนึงเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะหวัดดีครับโอเคหลังวางสายนายชัชชาติแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วสอบถามว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในท้องที่เขตใดซึ่งก็ได้คำตอบว่าอยู่เขตบึงกลุ่มนายชัชชาติกล่าวว่าวันนี้รับบทพนักงานรับโทรศัพท์คุยไปก็ใจตุ้มๆ ต่อมๆจะโดนจัดหนักไหมแต่น้องเขาน่ารักบอกช่วยกันดีครับจากนั้นมีอีกหนึ่งสายโทรเข้ามานายชัชชาติก็รีบรับสายแล้วกล่าวว่าพูดอยู่ครับถ้าไม่มีเรื่องรายงานเดี๋ยววางนะมีน้ำท่วมไหมไม่มีนะโอเคครับอยู่แถวไหนฝนตกไหมไม่ท่วมนะมีปัญหาอะไรไหมเมื่อวางสายจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าออนนุช70น้ำไม่ท่วมดีนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณผู้ชมฮะขอที่ไหนจ้า02-248-5115ขออนุญาตเป็นการแจ้งน้ำท่วมนะฮะน้ำมีน้ำหกต้นต้นประจานไม้ครับครับผมมีปัญหาอะไรติดต่อทางนี้ได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราให้ไปดูให้ต้องมีความผมนะครับเป็นหมู่บ้านหรือเป็นที่สุดที่สุดสาธารณะทั่วไปหมู่บ้านโอเคครับอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมผ่านไปนะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคน้องมิน36อ่ะเดี๋ยวก็ดูให้อ่ะเดี๋ยวแจ้งหน่อยนะพี่36อ่ะงานคอลเซ็นเตอร์ก็มาครับคุณผู้ชมมันกลุ่มใช่ไหมแต่เข้าใจว่าจะอยู่บ้านน่าจะในสายโอเคน่าดีครับอันนี้เป็นพนักงานผู้รับโทรศัพท์คอเซ็นเตอร์ครับอันนี้ไม่ใช่แก๊งคอเซ็นเตอร์นะใครก็ใจตุ่มต้องไหมจะโดนไหมจะโดนจัดหนักไหมเนี่ยแต่น้องเขาน่ารักเขาบอกช่วยกันดีครับขอบคุณนะครับด้วยครับด้วยเหรอครับผมน้ำท่วมครับพูดอยู่ครับเอ้ามีเรื่องรายงานนะไม่มีรายงานเดี๋ยววางนะน้ำท่วมไปไหนครับ
มีน้ำส้มไหมไม่มีนะโอเคครับโอเคครับอยู่แถวไหนครับฝนตกไหมครับไม่ท่วมนะโอเคมีปัญหาอะไรนะครับโอเคโอเคมาจะสายนั่งอยู่นะขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณนะซึ่งในตอนหนึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังเล่าถึงการวิ่งไปยังสตูดิโอรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่ได้ไปพบกับคุณสรยุทธและน้องไบรท์รวมถึงภารกิจที่จะทำในวันพรุ่งนี้อีกด้วย